เฮ้ยพี่แวบพี่ไหนมีอะไรพี่แล้วด้วยเว็บพี่แวบทำเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอะไรวะโอเคแวบพี่รู้เปล่าว่าตอนนี้ผมมาเล่นเกม Minecraft ได้โหดขึ้นแล้วนะพี่นะทำไมโอ้ยเหี้ยไม่โหดได้ไงมึงเชฟโปรอบนี้ผมไม่ใช่โปรเนี่ยผมใช้ตู้เกมสดเลยใช่เออเออเอางี้พี่พี่ลองเข้า 1.17.1 มาได้ป่ะเข้าเซิร์ฟผมนิดนึงเออเดี๋ยวผมเปิดเซิร์ฟให้แป๊บนี่ครับตั้งชื่อเซิร์ฟก่อนเอ้ยพี่แวบพี่อ้าวนิ่งสงสัยกลัวแพ้วอร์มเนี่ยวอร์มร่างกายอ๋อวอร์มร่างกายอยู่เอางี้พี่คือตอนนี้ผมมีสิ่งที่สุดยอดมากเลยพี่ที่อยู่ในมือผมนะพี่นะไม่ใช่โปรแกรมโกงพี่ผมบอกเลยมันผมพูดเลยอ่ะมันอาจจะดูโกงแต่ผมบอกเลยว่าโกงนั่นแหละไม่ได้โกงในเกมพี่แต่มันโกงนอกเกมเว้ยเฮ้ยยังไงวะเอ้ยมึงไปบ้านกูเฮ้ยมึงกระทำนะพี่พวกกล่องไม่ทำแล้วหรือเออพี่เฟย์พี่เฟย์ว่ากล่องที่แฟร์หนึ่งนะหนึ่งเกมโหมดเคลียร์ดีกว่าอ้าวกล่องกล่องคนละกล่องคนละกล่องครับคนละกล่องเอ๊ะเอ้ยอะไรในกล่องตัวเองมายัดปะเนี่ยไม่มีเอ้ามึงเอาหน้าไม้กูทำไมเนี่ยถามว่าหน้าไม้กูขึ้นมาไม่รู้เอามาเองเนี่ยเฮ้ยไปเอาไปอ่ะมึงเอาหน้าไม้กูไปถามไม่นี่แน่เลยเนี่ยเห็นกล่องอยู่คนนี้เอ้ยทุกคนมีคนละหน้าไม้ของแปดนึงอ่ะไม่เป็นไรทุกคนไปโอเคอ่ะทุกคนนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมขอ PVP 1-1กับพี่เฟรมก่อนดีกว่าไปเฮ้ยพี่ดูพี่ดูไว้นะอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะ1-1กับพี่เฟรมให้ดูเลยนะทุกคนนะคือแบบผมว่าใช้สิ่งที่เรียกว่าโคตรโกงทำให้ทุกอย่างภาพในเกมมันลื่นไหลสมูทมากพี่ผมสามารถเห็นสิ่งที่พี่ทำล่วงหน้า2วิอ่ะพี่รู้เปล่าเฮ้ยไม่เดี๋ยวเสี้ยววินาทีพี่ผมจะเห็นพี่เดินล่วงหน้าเสี้ยววินาทีพี่รู้ป่ะเอาแล้วพี่พร้อมเดี๋ยวผมมีสแตนอยู่นะพี่พร้อมป่ะมาเลยพี่เฟิร์มเฮ้ยไปดูตบมันพี่ตบมันไปกันสแตนดูเฟิร์มดูเออเก็บมันพี่เก็บมันเฮ้ยนี่จัดการมันพี่จัดการมาอะไรพี่อะไรพี่เฟิร์มพี่มันเลยพี่เอาชนะเลยพี่ดูอู้ยนี่ผมว่าผมกันได้ผมกันกระสุนได้ทามได้เห็นป่ะผมสามารถมองเห็นเสี้ยววิเว้ยนี่ดูพี่เฟรมดูโอเคทำไมกูรู้สึกว่าไอ้คนชื่อเฟรมมันหน้าไม้สองอันวะพี่ดูนี่ฮะต่อไปเอ้ยตอบเอ้ยต่อไปพี่เฟรมพี่เดี๋ยวพี่เฟรมพี่กำลังพี่เฟรมเอ้ยบ้าผมบอกเลยพี่เฟรมกำลังก็ไม่ดิเอ้ยดูทุกคนดูเป็นไงโถ่เอ้ยไอ้เหี้ยโจรที่ขโมยไอ้พี่ต่อไปอ่ะผมขอเจอพี่ดีกว่ามาก่อนได้เจอคนที่เก่งที่สุดคนที่เก่งที่สุดรอก่อนคนที่เก่งที่สุดเนี่ยอยู่หลังสุดเลยทุกคนดูไว้นะครับนะเอาละเว้ยพร้อมยังผมมามองเห็นพี่ล่วงหน้าเพิ่มเป็น1วิแล้วด้วยพลังของจอผมพี่เดี๋ยวผมก็อธิบายว่าทำไมผมโกงนะพี่นะคอยดูไว้มาเฮ้ยต่อไปพี่จะไปทางซ้ายเลยอันนี้ไอ้เห็นบอกว่าซ้ายกูเห็นหน้าไม้3อันนี่แน่เราวางซ้ายนี่ดูเฮ้ยดีแน่มาดิทุกคนดูผมสามารถที่จะนี่ต่อไปเขาจะไปทางขวาทุกคนเขาจะเอาโล่ออกนะครับแป๊บนึงเอ้ยมาดิไม่ไปแข่งจะไหวบอลอ่ะโอ้ยไอ้เหี้ยยิงกูทำเหี้ยอะไรเนี่ยทุกคนดูครับนี่โอ้โหผมบอกแล้วครับจอผมมันลื่นไหลเกินน้องๆคือมันโกงมากเลยครับทุกคนปกติไม่เคยโหดขนาดนี้เลยไม่ใช่เหรอพี่ผมไม่เพิ่มพลังอีโวผมว่าพี่บอกแล้วสูตรโกงนี้ครับอยู่นอกจอไม่ได้อยู่ในจอทุกคนต่อไปตายต่อพี่อย่าเพิ่งชนะ2คนนี้ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเว้ยต้องคนนี้ดีกว่าดิสุดเก่งของเราพี่ว่าผมจะชนะสุดหล่อได้หรอพี่เฟไม่รู้ว่าอาจจะได้ก็ได้ผมไม่น่าชนะได้เอาดิเอาละมาทำกลัวเขาจะเสียฟอร์มว่ะทำอย่าตีทางขวามึงจะตีทางขวาใช่ไหมล่ะนี่ไงนี่ทำอะไรทำเอ้ยเดี๋ยวมึงไปเอาชุดไปจากไหนเนี่ยเนี่ยดูนี่ครับทุกคนครับด้วยขอโลเฮ้ยพี่ดูผมอาจจะมองเห็นโล่งหน้าได้ดูทำอะไรมาวะทำไมโหดขึ้นมาผมแบบก็บอกพี่คือพี่เซฟพี่ใช้จอกี่เฮิร์ตอ่ะเฮ้ยพี่ใช้จอ60เองเฮ้ยผมรู้แล้วว่าทำไมผมสู้กับพี่เวฟแบบผมมีโอกาสแพ้สูงเนี่ยไอ้ทามมึงใช้จอกี่เฮิร์ตวะ60ป่ะดิ60ของพี่เวฟนี่เขาของพี่เวฟเขา240แบบผมเลยแบบไม่สามารถสู้เขาได้นิดนึงแบบแต่ว่าผมยังชนะได้อยู่ครับทุกคนก็คือว่านี่ครับคือตอนนี้ผมใส่สิ่งที่เรียกว่าจอนะครับผมซึ่งจอตัวนี้นะครับมันคือจอที่เรียกว่า MSI Optic Max 2740 RF Esport Gaming Monitor นะครับดูคือจอตัวนี้นะครับมีสิ่งที่เรียกว่า165เฟรมเรทเลยนะครับผมโคตรดูดีพี่เฟรมมันโคตรมากจอนี้
เจ้าจอตัวนี้นะครับทำให้เราสามารถมองเห็นอนาคตและแข็งแกร่งขึ้นได้เยอะเลยนะฮะสำหรับจอตัวนี้ได้เอ้ยพี่แฟนพี่รู้เปล่าตอนเนี้ยจอเนี้ยมัน MSI มันครบรอบ35ปีแล้วเว้ยพี่เฮ้ยเดี๋ยวให้อายุเยอะพี่อีกแล้วเนี้ยเฮ้ยซึ่งจอเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาพิเศษมากนะครับสำหรับ MSI นะครับผมแล้วปี2024ที่ผ่านมานะครับทำให้ทั้งโลกรู้นะครับผมว่าจริงๆอ่ะจอเกมอ่ะมันมีความสำคัญมากเลยนะเว้ยเพราะว่าแบบคนเราอ่ะอยู่แต่บ้านเนาะติดโควงโควิดอะไรก็ไม่รู้ก็เลยต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านเล่นเกมนะครับเขาเลยบอกว่าจอเกมเนี่ยสำคัญมากนะฮะเราเลยคนที่จะใช้จอตัวนี้นะครับจอเจ้า MSI นี้นะครับผมซึ่งจอนี้นะครับมันโคตรโหดโคตรเลยนะครับทุกคนก็นอกช่วงเวลาพิเศษแล้วนะครับการเชื่อมต่อกันแล้วเราอยากจะขอให้ผู้ใช้งานเกมเมอร์นะครับขอบคุณที่ผู้ใช้งานเกมเมอร์คือค่า MSI เสมอนะครับเพราะตอนนี้ MSI ครบรอบ35ปีโคตรเท่เยอะอายุเยอะอายุแบบเท่าไหร่นะผมตั้ง30ปีไงรอบนึงของผมนะทุกคน30ปีนั่นแหละครับทุกคนครับเราเลยมีจอ MSI ตัวนี้ขึ้นมานะครับมารีวิวกันนะในวันนี้แล้วทุกคนครับตอนนี้ MSI นะครับผมก็มีกิจกรรมนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอให้ทุกคนดูกันก่อนนะครับผมจะเอาเว็บแคมของผมนะครับมาตั้งตรงผมดีกว่านะฮะเพื่อให้แบบว่ามันสามารถมองเห็นจอ MSI ได้แบบง่ายๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนแบบเห็นจอกันนะฮะเอาจอมเล็กๆกันโอเคครับซึ่งมินิเกมในวันนี้นะครับก็คือว่าเรามีมินิเกมของ MSI มาให้ทุกคนเล่นด้วยนะครับก็คือเราสามารถที่จะแมทช์ผู้เล่นกับคนอื่นได้นะครับผมสามารถเล่นมินิเกมของ MSI ได้นะครับซึ่งมินิเกมนี้มินิเกมที่สุดยอดมากนะครับผมอ่ะสร้างประวัติจากคู่เกมเมอร์ที่คล้ายคลึงนะครับแล้วทดสอบทักษะการเล่นเกมนะครับผมมาเราจะเล่นเกมอะไรแซนด์บ็อกซ์แข่งรถ RPG เกมยิงผมมันต้องเป็นเกมแซนด์บ็อกซ์ครับเพราะว่าผมเป็นเกมแบบ Minecraft นะครับทุกคนครับแซนด์บ็อกซ์ไปปกติแล้วเล่นเกมสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงนะครับผมวันนี้ผมต้องตอบเลยนะครับผมเล่นเกมประมาณสัปดาห์ละประมาณ 1-5 ชั่วโมงนะฮะจริงๆผมเป็นคนที่เล่นเกมน้อยมากนะครับผมส่วนใหญ่ก็คือจะนั่งดู TikTok ถ่าย TikTok ไปวันๆนะฮะแต่ว่าผมตอบ6-10นะครับเพราะว่ารวมเวลาทำงานด้วยส่วนใหญ่เล่นเกมบน Desktop ครับผมก็คือบน PC นะฮะประวัติให้เลือกตัวละครนะครับผมว่าจะเอาตัวละครไหนเป็นตัวละครของ MSI นะครับจะเป็นเจ้ามังกรน้อยนะฮะผมจะเป็นมังกรปล่อยพลังแล้วกันทุกคนตอนนี้มันกำลังจับคู่เพื่อนร่วมทีมอยู่นะครับว่าเราจะเจอใครนะครับผมสำหรับมินิเกมนี้นะฮะได้มาแล้วนะครับเจนนี่จากยูไนเต็ดสเตทนะฮะได้ปะทะคนกับอเมริกาเลยนะครับวาดวงกลมให้คงที่สุดเกมมินิเกมดูฮะเนี่ยผมบอกเลยว่าแบบ 83% นะทุกคนคือแบบอีซี่นะครับใครๆก็ทำได้ 95% นะครับทุกคนอ้าวจบคำแม่นยำของผมนะครับ 95% นะครับอันนี้ก็คือไม่ 80% เลยนะครับคือผมก็ชนะอีกนะครับของรอบนี้นะครับผมเรียกว่าแบบอีซี่มากๆนะฮะมาในเกมต่อไปนะครับผมหมุนให้เร็วที่สุดนะครับโอเคครับหมุนให้เร็วที่สุดครับผมต้องเล่นหมุนแล้วครับทุกคนตอนนี้ครับคือการหมุนของผมนะครับผมต้องแบบหมุนแบบสุดๆฝีมือเลยนะฮะตอนนี้หมุนโอเคจบครับผมจบรอบนี้นะครับผมหมุนได้ทั้งหมดคือได้60 point นะครับแต่เจนนี่ได้74 point นะครับผมแค่เจนนี่มึงดุจังวะทุกคนต่อไปครับเป็นเกมจับคู่นะครับผมจับคู่นะฮะมาจับคู่เกมจับคู่นะครับนี่ครับผมต้องใช้ทักษะแบบสูงมากเลยครับผมในการจับคู่นะฮะอันนี้คือผมเป็นคนที่เล่นเกมจับคู่วันนี้แบบช้ามากนะครับผมโอ้โหชิบหายละอะไรโอ้โหจบครับผมได้แค่เทิร์นเดียวก็คือได้53 point นะครับเจนนี่น่าจะได้เยอะ74 point เคเจนนี่มันดุจังวะเพราะว่าผมน่าจะเก่งแค่แรกว่ะโอเคครับอันที่4นะครับผมเป็นเลือกเป้าหมายสีเหลืองนะครับผมนี่ครับอันนี้คือเราต้องหาเป้าหมายที่เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็กดนะครับผมพยายามไปโดนผิดสีนะฮะอันนี้เหมือนเกมยิงเลยนะครับผมบอกว่ามันจะให้เราแบบดูว่าเราจะได้กดได้เยอะแค่ไหนนะครับทุกคนเราได้81 point นะครับส่วนเจนนี่ได้อยู่ทั้งหมด78 point นะฮะอันนี้ผมชนะเจนนี่นะครับก็ชนะ 2-2 นะครับน้องๆกดบนสีที่เร็วที่สุดนะครับอันนี้คือกดบนสีนะฮะคือยังไงเอ่ยเดี๋ยวก็รู้เองปลดรอโอเคครับอ๋ออันนี้คือแบบมันจะทดสอบความไวของจอนะครับทุกคนเจ้คะแนนสูงสุดครับผมและผมแบบผมจิตได้คิดได้ไหมวะเนี่ยจิตได้คิดก็ได้นี่วะผมจิตได้คิดแต่แรก96 point นะครับผมเร็วมากนะฮะเจนนี่ได้86 89นะครับผมบอกแล้วครับผมใช้จอดีครับผมเลยมองเห็นอนาคตนะฮะโอเคครับอันนี้เมื่อเราได้แล้วนะครับผมเมื่อเราได้ผลคะแนนนะครับคือ775จะมีโอกาสได้เทียร์3นะครับซึ่งเราสามารถลงทะเบียนเพื่อชิงความเป็น1ได้นะครับผมก็สามารถกรอกอีเมลเราไปได้นะฮะใส่อีเมลเข้าไปนะครับผมเพื่อที่จะบันทึกคะแนนสูงสุดนะครับแล้วก็พร้อมกับใส่ชื่อเล่นกันใส่ชื่อเล่นกันนามสกุลนะครับผมโอเคฮะเป็นไงบ้างครับสำหรับกิจกรรม35ปี MSI นะครับผมบอกแล้วครับ MSI เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าอยู่คู่ผมมานานมากเลยนะครับผมเรียกว่าอยู่คู่ผมตั้งแต่สมัยที่เราเล่นมินิเกมแบบเด็กๆกันนะฮะตีกันเพี้ยๆนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราไปทำการรีวิวจอกันดีกว่าครับผมจอของผมนะครับคือ MSI Optic MAG274QRS นะครับผมมาครับเดี๋ยวทำการเราจะมาทำการรีวิวสินค้าดีกว่าครับผมสำหรับรอบนี้นะฮะโอเคครับแล้วก็จอ MSI ของเรานะครับผมไม่เล่ามาเล่น Minecraft ได้ลื่นไหลมากนะครับคือการลื่นไหลผมเนี่ยที่ผมจะบอกครับผมก็คือว่าเช่นนี้ทุกคนเห็นผมนะครับในการที่ผมมาเล่น PVP กับทุกคนนะครับผมก็คือว่าผมไม่เล่นได้ชิลๆมากครับสำหรับการ PVP นะครับ
ับผมเนื่องจากว่าเจ้าจอยเอสไอเนี่ยทำให้ผมช่วยให้ผมเล่น PVP ได้แบบอีซี่ขึ้นเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับสินค้า MSI ตัวนี้นะครับผมคือเป็น Perfect Esports Monitor for Gamer นะครับผมเพราะว่าเป็นจอ Esports ที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเอาไป PVP กับชาวบ้านเขาหรือว่าทำการเล่นแบบรวดเร็วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกม FPS หรืออะไรก็ตามทีนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมมันทำให้จอภาพสวยเลยผมจะทำการให้ทุกคนดูนะครับในเวลาที่ผมไปเล่นเกมอื่นนะครับผมตอนนี้ผมเล่น Minecraft ใช่ป่ะคือชั้นล่าสุดเนี่ยมันไม่มีแบบว่าแนว PVP แบบรัวๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นเกมให้ทุกคนดูนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Valorant นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมใช้จอ MSI นะครับให้ทุกคนรู้นะครับผมเป็นจอ MSI นะครับ MAG274QRF นะครับผมมาผมไม่ทำการกดอะไรให้ทุกคนดูเดี๋ยวกดแบบว่า Deathmatch แล้วไอ้ Spike Rush แล้วกันนะครับผมมันคือแบบว่า Spike Rush นี่คือจะเป็นแบบ easy นะฮะเป็นโหมดที่แบบว่าเราเล่นกันได้แบบง่ายๆนะครับทุกคนครับมาเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะกด Spike Rush ให้ทุกคนดูนะครับผมว่าจอเนี่ยมันจะทำการให้เราอะเล่นเกมได้ลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะหรือเปล่าผมเปิดมาเจอด่านที่ผมเกลียดที่สุดเลยครับด่าน Beast นะฮะนี่ครับผมบอกเลยว่าด่านนี้เป็นด่านที่ผมแบบว่าเกลียดมากๆครับอันดับต้นๆโอเคครับมาถึงตอนนี้นะครับผมได้ทำการเล่นกันแล้วนะฮะเอาล่ะเวลาที่ผมจะต้องทำการโชว์ฟอร์มแล้วนะครับผมนี่เพอร์ฟอร์มจัดๆครับ Spike Rush ครับผมโอเคซึ่งจอ MSI ตัวนี้นะครับผมมีความสามารถพิเศษนะครับก็คือว่าเขาอะเป็นจอที่ภาพลื่นมากนะครับผมคือภาพเราสามารถปรับได้สูงมากนะครับจนถึงเรียกว่า 4K ทีเดียวเชียวนะครับผมแต่ก็ยังแบบว่าเนี่ย 4K แต่ก็ยังคงได้อยู่นะครับใครฮัลโหลกูไม่ได้ฮัลโหลมั้งกูไม่ได้ฮัลโหลกับมึงใช่มั้ยครับโอเคมันก็สามารถปรับจอให้เป็น 4K นะฮะโอเคครับก็ประมาณนั้นเลยครับผมคือเราสามารถที่จะเล่นแบบ 4K แบบว่าแต่ภาพสวยด้วยแล้วก็เล่นแบบลื่นด้วยนะครับผมคือรวม2อย่างทีเดียวในตัวเดียวเลยนะฮะเพื่อเป็นอะไรที่โกงมากนะครับผมโหผ่านแล้วอันนี้ลัสเพเยอร์ครับเพื่อนผมฮะสวยกูร่างงานนี้ดูครับทุกคนโอ้โหผมฆ่าได้คนหนึ่งอะทุกคนแม่จอผมนี่แบบเมื่อกี้จอมันดีครับแต่ว่าจังหวะมันไม่ให้ฮะแล้วก็นะครับผมสำหรับจอตัวนี้ครับมันดีตรงที่ว่าตรงแพนเนลนะครับผมจะเป็น Rapid IPS นะครับผมก็คือว่ามันจะให้การ Response Time หรือว่ามันจะให้การตอบสนองนะครับที่น้อยประมาณ1 millisecond เลยนะครับผม1 ms เลยนะฮะซึ่งเจ้า1 ms เนี่ยมันการตอบสนองที่เร็วมากนะครับสำหรับจอนะครับผมเรียกกันว่าแบบมันแบบว่าทำให้ภาพทุกอย่างมันเลื่อนขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาง่ายๆคือถ้าเกิดเทียบกับ60นะครับก็จะดีกว่า60เยอะเลยครับเห็นป่ะเมื่อกี้แบบว่าผมเห็นตัวแต่เขาผมแบบเมาส์ผมตอนนี้ผมไม่ได้มานานไงเมาส์ผมมันก็เลยเลื่อนไม่ทันนะฮะแต่จริงมันควรเอาไปเล่นกับ IPS นะผมโอเคครับตอนนี้มีคนเก็บสไปค์ตรงฝั่งนี้นะครับผมโอ้โหเฮียบินก็ไม่เฉยผมมองไม่เห็นเฉยกำลังดูคนข้างหน้าอยู่นี่เห็นป่ะเออเนี่ยผมจะสามารถที่มองเห็นแบบว่าความเร็วมากกว่าเดิมได้นะครับผมและสำหรับจอตัวนี้นะครับคือเห็นปกติคนก็บอกว่าให้ใช้144เฮิร์ตซ์ใช่ป่ะแต่สำหรับตัวนี้นะครับลื่นกว่า144นะครับผมเรียกว่าโกมากๆเลยนะฮะสำหรับจอนี้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อ USB Type C กับอันอื่นได้ด้วยนะครับผมและสามารถเลือกเกมโหมดได้นะครับเพื่อ Best Visual Effect หรือว่าเอฟเฟคที่สวยขึ้นนะครับสำหรับจอนะฮะโอเคครับผมนี่แหละครับอันนี้คือความสามารถของจอนะครับผมคือทุกอย่างลื่นไหลหมดเลยนะครับเหลือแค่มือผมยังไม่ลื่นไหลนะฮะไม่ได้ชินกับเกมมากเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานมากนี่เดี๋ยวผมทำการแบบโชว์อยากโชว์อันดับหนึ่งให้ดูครับน้องๆตอนนี้คือพี่แบบพี่เชียร์โอดินไงพี่อยากได้อะไรที่มันวันแท็บได้ครับน้องๆแล้ววันแท็บได้นี่คือพี่แบบอันดับหนึ่งนะฮะโอ้ยผมช็อกดาวน์โดนตัวเองทำไมเนี่ยโอ้จริงไหมครับทุกคนช็อกดาวน์ฝั่งนี้ฮะเพื่อทำการยิงให้เขาโดนโอ้โหเพื่อไม่ถูกวะนอกจากนี้นะครับจอนี้นะครับผมสามารถที่เราสามารถที่จะหมุนได้ด้วยนะครับเห็นป่ะทุกคนเนี่ยเราสามารถปรับจอขึ้นมาแล้วก็หมุนจอได้นะครับผมให้จอมันบอกว่าเป็นแนวโค้งตั้งนะครับหรือว่าแนวไหนก็ได้นะครับผมให้เหมาะกับการดูหนังนะครับคือสามารถหมุนได้แบบเต็มที่เลยนะครับว่าคุณอยากจะหมุนยังไงนะครับผมแต่ผมมาชอบตั้งจอล่างๆอย่างนี้ไว้ทุกคนผมไม่ได้ชอบตั้งจอหมุนนะครับทำไมเป็นไงบ้างครับสำหรับจอนี้นะครับผมบอกเลยว่าเจ๋งมากนะครับผมสำหรับเจ้าจอตัวนี้นะฮะเรียกว่าโคตรเทพนะครับผมนี่ถ้าเกิดใครกำลังหาจอคุณภาพดีอยู่นะครับก็สามารถเลือกจอนี้ได้เลยนะครับเกี่ยวกับจากประสาทสัมผัสที่ดีแล้วก็จอดีนะครับผมคือทุกอย่างมันดูดีหมดเลยนะฮะสำหรับจอนี้นะครับผมไม่ได้มานานนะเนี่ยเกมนี้บอกเลยไม่ได้มานานผมแบบฝีมือนี่นะผมร้อยฮะผมบอกแล้วเพราะจอนี้มันทำให้ผมดีขึ้นไว้ทุกคนอ่ะโกลเด้นกันครับโกลเด้นกันคือปืนที่ยิงน่าจะตายฮะดูดีที่วะเนี่ยนอกจากนี้ทาง MSI ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับสำหรับ MSI นะครับผม MSI ตอนนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษก็เราสามารถที่จะซื้อจอ Desktop Gaming ได้นะครับผมในราคาพิเศษแล้วก็ PC ประกอบนะครับพร้อมกับซื้อเป็น AIO PC นะครับผมหรือว่ามันก็คือ PC สำเร็จรูปนะครับถามว่า PC สำเร็จรูปคืออะไรนะครับผมมันก็คือเป็น PC แบบว่าแบบทั้งอันอ่ะมันคือ PC อ่ะแต่ว่าเปิดมาเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์แต่มีแค่หน้าจออะไรประมาณนี้ทุกคนครับโปรโมชั่นนะครับผมตอนนี้นะครับผมโปรโมชั่นก็จะมี3โปรโมชั่นนี้นะครับก็คือว่ามีโอกาสรับฟรีได้นะครับผม PC ประกอบพวกนี้นะครับมีโปรโมชั่นแรกซื้อฟรีเลยพวกนี้ด้วยนะครับผมทุกคนถ้าสมมติว่าเราสามารถถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อทาง PC นะครับ Trident X1663TH นะครับผมกับ Optic MAG274QRF หรือว่าจอที่ผมใช้อยู่นะครับผมนะคือรับส่วนลดเพิ่มไปเลย 10,000 บาทนะครับผมจากทั้งหมดราคา 100,000 บาทนะครับก็จะลดเป็น 10,000 บาทเหลือแค่แสนเดียวครับจาก 120,000 แล้วก็สามารถซื้อเจ้าจอตัวนี้ปกติได้นะครับผมจอ Optic MAG274QRF นะครับผมแล้วถ้าเกิดเราซื้อปุ๊บจะได้รับส่วนลด 2,400 บาทนะครับพร้อมกับคีย์บอร์ดเกมมิ่ง
รุ่น GK 30มูลค่า 1,480 บาทเลยนะครับผมเป็นไงคือบอกว่ามันดูดีมากเว้ยน้องๆก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนไหนที่อยากซื้อนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Advice พัฒนา IT IT City และ JIB แล้วก็ Speed นะครับระยะเวลาของโปรโมชั่นนะครับคือ4สิงหาถึง31สิงหาคือปลายเดือนนี้เท่านั้นนะครับทุกคนนะสำหรับจอ MSI ตัวนี้นะครับผมบอกแล้วใช้และเทพนะครับสามารถมองเห็นล่วงหน้าได้ทั้งหมด2วีนะครับทุกคนใครที่อยากเทพแบบผมนะครับไปสามารถสั่งซื้อจอ MSI ได้นะครับผมโอเคครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับเพราะช่วงนี้โควิดเนาะใต้ดีสคริปชั่นมีนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับคนไหนนะครับผมที่อยากสนใจสินค้า MSI หรือว่าร่วมเล่นมินิเกมของ MSI นะครับใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมทุกคนโอเคครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบาย